ตั้งใจว่าจะเข้าครัวโชว์ฝีมือการทำอาหารให้ได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะสำหรับคุณแม่สายสตรองแพทณปภาค่ะโดยเจ้าตัวนั้นได้เลือกทำเป็นไข่เจียวนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นการทอดของเด็กที่ใส่หมูสับกับทอดกินเองก็จะใส่ใบโหระพาใส่พริกสดลงไปด้วยแต่งานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะโฟกัสผิดจุดไปเต็มๆค่ะเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ถึงเรื่องของห้องครัวแทนการทอดไข่อาทิโฟกัสที่ครัวกวาดใต้เตาหน่อยไหมคุณแม่ครัวแบบไม่ไหวเลยอ่ะบางทีก็เรียวไปนะเห็นครัวแล้วจุดๆๆบ้านเราสะอาดขึ้นเลยพื้นถูครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แม่กระทะเคยขาดบ้างไหมคะโอ๊ยครัวเป็นต้นซึ่งต่อมาด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์โต้ตอบแทนในทันทีนะคะก็บอกว่าชอบแพทตรงที่เขาใช้ชีวิตเหมือนเราไม่หรูหราไม่สนใจภาพลักษณ์อะไรมากมายเป็นดาราที่เหมือนว่าจะเข้าถึงได้ก็ชอบค่ะทุกคนชอบวาดภาพว่าดาราคือภาพต้องหรูหราอุ๊ยกรมอนามัยเต็มเลยบางทีก็มองผ่านไปบ้างก็ได้เนอะชีวิตจะได้มีความสุขครัวก็คือครัวจะให้เป็นห้องนอนได้ยังไงคะแค่มีอาหารอร่อยสะอาดก็โอเคแล้วค่ะชอบคุณแพทค่ะอยู่ง่ายๆไม่ต้องหรูหราอยากเห็นครัวของแต่ละคนจังเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight Time True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ